ยังอ๋ออันนั้นสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาขยายพันยี่หร่านะจ๊ะยี่หร่าเพื่อสมุนไพรที่มีประโยชน์มากนี่งามไหมยี่หร่างามขยายพันธุ์ก็ง่ายนะยี่หร่าเนี่ยตัดปักๆทิ่มๆแล้วก็ติดยี่หร่าไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมกินน้ำอัญชันก่อนเฮ้ๆน้ำอัญชันกินแล้วก็สดชื่นโอ้ยยังร้อนๆอยู่เลยอากาศหนาวๆกินน้ำอัญชันดีแล้วก็เอาดอกอัญชันอ่ะ5 6ดอก10ดอกก็ใส่เข้าไปกดน้ำร้อนเลยนะกดน้ำร้อนเนี่ยแล้วเขาก็จะละลายสีออกมาสีสวยมาล่าแล้วก็กินกินตอนเขาร้อนๆเนี่ยอุ่นดิกินทุกวันเลยดอกจะหมดอยู่แล้วดอกอัญชันมันจะงอกไม่ทันนั่นเนี่ยดอกอัญชันเดี๋ยวก่อนสมุนไพรยี่หร่าบางที่ก็เรียกกะเพราควายกะเพราช้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแหมทำไมจะต้องอ่านข้อมูลด้วยเนาะก็จริงๆอะไปค้นหากันได้นะยี่หร่าอุ๊ยรู้อยู่นะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วอ่านข้อมูลโอ้โหไม่ชัดไม่ชัดแกแล้วสายตายาวพอละเลิกเล่นนี่เตรียมไว้เอามะพร้าวสับรองไว้นะแล้วเราก็ใส่ดินกดแน่นๆจริงๆการปักชำของเราเนี่ยส่วนมากจะกดดินให้แน่นๆกดดินให้แบบแน่นๆน่ะปักชำมันจะติดง่ายถ้าดินหลวมเราลองทำแล้วมันไม่ค่อยติดนะต้องให้ดินแน่นๆหอมมากมายชอบขยี้แล้วมาดมสดชื่นนี่ตัดใบริดใบออกลิดใบอ่อนโอ้โหงานจริงๆลิดให้หมดเลยยิ่งดีการคายน้ำมันไม่แตกต่างจากอะไรป่ะพวกกะเพราโหระพาแมงลักตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มลงเนี่ยทิ่มลงดินอันนี้จะทิ่มแบบนี้ก็ได้นะจะทิ่มจิ้มแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยแบบนี้ก็ได้แล้วเขาก็จะแตกออกมาเต็มไปหมดเลยหรือจะตัดตอนนี้แยกออกมาอย่างนี้จิ้มเข้าไปได้เหมือนกันอันนี้เล็กๆใช่ป่ะจิ้มลงไปก็ติดนี่นะขยายพันธุ์ยี่หร่าด้วยการปักชำเมล็ดพันธุ์ปล่อยเขาแก่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อหรือเอาไปขายอ่ะได้เดี๋ยวเราก็คอยริดใบให้หมดส่วนมากเราจะริดใบหมดเลยนะเนี่ยริดใบหมดเลยแล้วจิ้มเลยติดง่ายติดง่ายมากงามงานยี่หร่ายี่หร่างามงาม
รุงเขาดีๆบำรุงเขาดีๆแล้วมีปุ๋ยหมักเยอะแยะมากมายโชคดีที่เราทำปุ๋ยหมักเองนะสารพัดปุ๋ยหมักฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดปุ๋ยหมักจากกาแฟกาแฟกากาแฟฮะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๋ยหมักจากผลไม้ปุ๋ยหมักสารพัดที่เราจะทำนี่อันนี้ได้เวลาเราจะปลูกผักเนี่ยส่วนมากเราจะทำปุ๋ยหมักเองแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็รดน้ำเช้าเย็นอีกไม่นานมันก็จะแตกเต็มไปหมดเลยใส่ไปกี่ต้นเนี่ยแยกออกมาได้อีกเยอะเลยนี่ก็เริ่มแก่น่ะเด็ดไปกินกดดินให้แน่นๆ นะเวลาปักชำเวลาปักชำกดดินให้แน่นๆเวลาปักช้ำเราต้องกดดินให้แน่นๆย้ำว่าต้องกดดินแน่นๆภูมิใจเสนออุ้ยมันจะภูมิใจอะไรมากมายคนปลูกผักอะเนาะเขาจะชอบคนที่แบบรักการปลูกผักเนี่ยเขาจะชอบเราก็ชอบดูช่องที่เขาปลูกผักดูวนไปเวียนไปอย่างนั้นน่ะดูแล้วมีความสุขดูแล้วมันก็เพลินไปเรื่อยอย่างนี้ได้สองท่อนนะคะอย่างนี้ได้สองท่อนเลยเนี่ยอย่างนี้ยอดแบบนี้ทำไมอีท่าไหนท่านี้เนี่ยยอดแบบนี้เราก็จะตัดมันแบบนี้รวบมาแบบนี้ให้มีแง่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาตัดได้สองท่อนตัดแบบนี้นะเห็นไหมมีข้อใช่ไหมมีข้อตัดนี้เฮ้ยแล้วก็ทิ่มเข้าไปเอาไหนหัวไหนหางวะอุ้ยพูดไปพอเออนี่เออใช่เนี่ยแล้วก็จิ้มเข้าไปรดน้ำเช้าเย็นเอาตะแหลมๆหน่อยแหลมๆตัดให้เขาแหลมๆหน่อยน้ำแดงหอมนะยี่หร่าน่ะผัดพริกแกงพวกอาหารที่มันคาวๆอ่ะพวกเนื้อสัตว์ที่มันคาวๆดับกลิ่นได้ดีมากเลยรดน้ำเช้าเย็นแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็จะงามงามนะยี่หร่าเป็นพืชสมุนไพรสรรพคุณมากมายรสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยอย่างกิ่งนี้ได้3เลยได้3เลยกิ่งเนี่ยกิ่งนี้ได้3อันอันนี้กระดาษแล้วฮะนี่กระดาษแล้วจิ้มเข้าไปตัดไปปักชำ
ขยายไปเรื่อยๆเลยเวลาเขาโตแล้วเราก็ขยายอีกแต่เราก็จะเก็บบางต้นบางหม่องไว้บางหม่องไว้ให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ขายหาค่าน้ำค่าไฟยามวัยชราเสร็จเรียบร้อยแล้วโหจะไปทำอะไรดีเนี่ยจะไปทำอะไรดีบางคนผัดกะเพราเขาก็ใส่เนี่ยผสมกับยี่หร่านะผัดกะเพราอ่ะเขาก็ผสมกับยี่หร่าวันนี้ก็ขยายพันธุ์ยี่หร่ากะเพราควายกะเพราช้างก็ว่ากันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บอันนี้ให้กระต่ายกินได้นะกระต่ายบ้านเรากินโอเคแค่นี้นะ